เล่นสร้างสามเราเคลิ้มนะครับในมนเสียงเขาหลับไปกว่าครึ่งเลยทีเดียวน้องๆตื่นครับผมตื่นเลยครับผมแหมโรงเรียนนี้ลูกอ่อนหลับนอนจากไหนครับนั่งก้มหน้าก้มตาฟังกันชอบอ่ะปิดเรียนก็ไม่กลับบ้านอะไรนะครับปิดเรียนก็ไม่ปิดเรียนก็ไม่กลับบ้านปิดเรียนปิดเรียนปิดเทอมครับปิดเทอมครับปิดเรียนผมงงปิดเรียนทำไมอ่ะประโยคปิดเรียนมันพิลิตมากอ่ะคุณต้นครับนะฮะวันนี้มาในเรียกว่ามีเพลงของตัวเองด้วยครับออกอัลบั้มแล้วด้วยครับนะฮะเป็นดีเจด้วยครับโอ้ความสามารถเยอะแยะมากมายจริงๆเลยทีเดียวเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกยังไงเป็นเพล
ให้กำลังใจก่อนจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนไม่รู้สึกฟังเพลงกันไปแล้วก็มีการกระตุ้นกล้ามเนื้อมันมีท่อนหนึ่งอ่ะบริหารกรามตัวนั้นก็ป่วยได้ได้ฟื้นได้อะไรเงี้ยครับครับจริงๆแล้วไปไม่ถูกเลยอ่ะไปต่อไม่ถูกเลยในใจคิดเลยพระเล่นก็ปล่อยพระเอาอย่าไปลูกแต่จริงๆแล้วไม่รู้สึกยังไงไม่รู้สึกเลยนะคือเป็นเหมือนคือเพลงนี้มันเป็นเพลงตัดพ้อต่อบ้านคือประโยคหลักธีมหลักเลยก็คือฉันรักเธอแค่ไหนเธอก็ไม่รู้สึกเพราะเธอยังไม่ลืมคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงนี้มันก็คือเป็นเหมือนตัวแทนของคนที่โดนมีเจอปัญหากับแฟนที่ยังไม่ลืมแฟนเก่าหรือว่าแฟนยังอะไรอวรคนเก่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงนี้มันก็คือเหมือนตัดพ้อครับเหมือนอารมณ์แบบรักเธอแค่ไหนเธอก็ไม่รู้สึกเลยไม่รู้คุณกล่าวอะไรนะฮะก็เป็นเพลงเศร้าเลยล่ะเนื้อหาฟังแล้วก็แบบก็ถ้าเป็นคนที่โดนที่ไม่รู้สึกในเพลงก็เซ็งอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกกับเขาแหละเขารู้สึกกับเรานะฮะไม่ธรรมดาครับวันนี้นอกจากรายการของเราจะออนแอร์ไปทั่วประเทศแล้วนะครับผมยังมีนะฮะสำนักข่าวตรงมงเมลคือชาแนลนะครับผมมาเลยฮะมาครับมาวันนี้เลยฮะครับผมนี่มาจากตรงมงเมลคือชาแนลนะครับผมดูหน้าโอละลืมนะครับผมดูหน้าคนถ่ายก็รู้นะครับว่ามาจากมณฑลคนไทยอ๋อคนไทยเหรอฮะคนไทยโอ้หน้าจริงมากเลยนะฮะดูแว่นดูแว่นหน่อยฮะดูแว่นโอ้โหนึกว่ากระจกฝ้าใส่ปุ๊บมองอะไรไม่รู้เรื่องเลยครับผมอันนี้ถ่ายมาทำอะไรฮะถ่ายมาทำอะไรครับเอาไปลงช่องให้น้องเป็นช่องไหนฮะเขาจะมีชาแนลแฟนคลับไม่ธรรมดามีชาแนลของตัวเองด้วยนะฮะโอ้ลงเป็นคลิปเวลาไปที่ต่างๆมาผมถ่ายให้ดีกว่าครับไปยืนหรือตรงข้ามพุทธศาสนาก็ได้พุทธศาสนาในเวลาทำสมาธิเดี๋ยวสอนนะให้เน้นความรู้สึกจับความรู้สึกที่ปลายจมูกหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ตัวเองอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับปัจจุบันครับศาสนาจะเน้นตรงนี้มากให้เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมภาษาต่างๆตัวทั่วพร้อมก็คือว่าเป็นประโยชน์ไหมที่เราไปเต้อไปง้อเขาอย่างเงี้ยเขารักเราหรือเปล่าเขาจะรักเราหรือเขาจะรำคาญเราเราต้องดูให้ดีตัดสินใจให้ดีว่าควรจะหยุดจุดไหนอย่างไรแค่ไหนก็อาจจะเป็นตัดเพาะแต่อย่างที่บางทีรักคนที่เขารักเราดีกว่าบางทีมันเหนื่อยบางทีมันเหนื่อยมันทรมานนะเวลาที่เราไปรักอะไรอยู่นี้บางคนก็โอ้โหพอทำดีแล้วเขาไม่ทำดีต่อก็อย่างนี้แหละก็จะตัดเพาะต่อว่าฉันรักเธอแต่เธอไม่สนใจฉันเลยครับดังนั้นก็ควรจะมองบุคคลรอบข้างว่าคนไหนที่เราทำดีเขาแล้วเขาก็ทำดีต่อกับเราเพราะบางคนที่เขาลืมเขาไม่ได้เขาก็ลืมไปไม่ได้จริงนะลืมไปไม่ได้บางทีก็จะทำให้เราและเขาทรมานใจทุกข์ทรมานไปด้วยดังคำสอนที่ว่าอนัตเถนยุตโตสิยาแปลว่าไม่พึงขวนขวายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อจะรักต่อจะทุ่มเทแต่ถ้าเกิดว่าทุ่มเทเท่าไหร่รักเท่าไหร่แล้วเขาก็ยังไม่รักเราเขายังไม่เห็นความสำคัญของเราเราควรเห็นความสำคัญของตัวเองแล้วสร้างคุณค่าในตัวเองขึ้นมาแล้วเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะมีคนที่เห็นคุณค่าของเราเจริญพรสาธุนะฮะวันนี้หนุ่มต้นนะครับไม่ได้มาร้องแค่เพลงเดียวแน่นอนนะครับในช่วงหน้ายังมีหนึ่งบทเพลงเพราะๆมาฝากพวกเราด้วยคือเพลงอะไรฮะเพลงจักรวาลครับจักรวาลร้องไงนะฮะจักรวาลจักรวาลเก่าเท่าแต่จักรวาลที่ร้องเนี่ยทำไมเป็นท่านรู้เลยร้องไงจักรวาลสีแดงอันนั้นจักรยานประโยชน์แหมท่านนี้ได้กว่าท่านนี้ร้องอะไรก็ไม่รู้นำร้องให้นะครับผมเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงจักรวาลสีแดงกันนะครับผมร้องขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาครับฟังเพลงมาเลยทำกันเดียวอีกนานเท่าไรที่ฉันต้องทนเฝ้ารอ
จะกลัวจะพาให้ฉันพบเธอใครคนที่เป็นคู่กันหนึ่งคนสำคัญที่ชีวิตรอคอยอยู่ไหนในทางกลัวแห่งที่ฉันต้องลอยกลางผู้คนเงินพันเพื่อตามสอหาเธจากดวงอาทิตย์เนี่ย93ล้านไมล์แสงได้เดินทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกเนี่ยผมไม่รู้ครับผมนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นถ้าตาเชื่อมีมนุษย์ต่างดาวไหมฮะไม่เชื่อแล้วกันพระดาวไม่เชื่อครับเชื่อก็ได้แล้วแต่วันนี้ไม่น่าเชื่อครับรายการของเราได้รับเกียรติจากมนุษย์ต่างดาวครับจะมาร่วมรายการกับเราครับไปชมมนุษย์ต่างดาวเลยดีกว่าครับไม่ต้องเชิ
ชิญดีกว่าทำไมเพราะเขาอยู่นี่แล้วทั้งหมดเลยฮะที่มาจากดาวกรุ๊ปปรอปริปุโสนะครับผมอะไรนั่นแหละแม่กำลังจะบอกว่าไม่ต้องเป็นถามมนุษย์ต่างดาวก็ยืนอยู่นี้แล้วนี่คือมนุษย์ต่างดาวเหรอครับผมไม่รู้ผมใช่มนุษย์ต่างดาวครับเพื่อนๆเรียกผมว่าสัตว์ประหลาดกลับที่เป็นจักรวาลดีกว่านิดนึงอธิบายยากเกินไปยังไงเรียกว่าคือจักรวาลที่เราหาสามารถหาได้ในดวงตีของน้ำของท่าอุ้ยหาได้ไงครับอาจารย์เดี๋ยวจะมาเข้าไปเนี่ยโอ้โหบางทีเปิดมาระบบสุริยะจักรวาลเดี๋ยวจะปูโตเนฟจูนถั่วงอกเมสซี่จะอยู่กันมากไหมเมื่อกี้เท่าไหร่นะ93ล้านไมล์ครับโอ้แค่ไมล์เดียวก็เหม็นแล้วใช่ไหมแค่3ล้านไมล์เลยทีเดียวแหมพูดสิอยากหนีไปนอกโลกเลยนะครับผมบทเพลงนี้ยังไงเป็นจักรวาลเพลงนี้นะครับก็อันนี้เป็นซิงเกิลที่2ของตนเองมานานนะครับประมาณหลายปีมานะครับคือเพลงนี้มันกล่าวถึงคนที่กำลังตามหาคนรักซึ่งเหมือนเขาก็เกิดตั้งคำถามขึ้นว่าเอ๊ะเหมือนคนรักของฉันเนี่ยอยู่ที่ไหนในจักรวาลนี้ครับทำไมยังไม่เจอสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับความเป็นคนเหงาเหงาแบบว่ามองหาแบบเอ๊ะเปรียบเหมือนความรักของจักรวาลที่มันเป็นไม่มีที่สิ้นสุดคนเราก็ต้องการความรักไปเรื่อยๆบางทีแบบก็ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ของความรักเลยเนี่ยมันนะฮะก็ถ้าอยากจะไปจักรวาลนะครับก็ต้องไปติดต่อนะฮะที่ไร่หาเรื่องจะได้ไร่หาเรื่องนาซาขอเชิญพี่ไปเล่นสัตว์เด็กครับต้องเล่นเสียบกันไม่หาต้องมาใหญ่เขาเชิญไปเล่นสัตว์เด็กด้วยครับผมสัตว์เด็กพุ่งไล่ขึ้นมาครับผมคือในโลกนี้เอาในโลกก่อนจักรวาลกว้างไปนิดนึงในโลกว่าข้อมูลจักรวาลยังไม่มีข้อมูลในโลกนี้ประมาณ7,000 ล้านคน7,000 ล้านคนทั่วโลกเลยนะแต่ละประเทศเนี่ยนะแล้วคนเรามีโอกาสมาเจอกันได้อาจจะไม่ได้คนไทยอาจจะเป็นคนต่างชาติอะไรก็แล้วแต่คงเจอกันหรือเฉพาะคนไทยก็65.4 ล้านคนเยอะมาก65.4 ล้านคนโอ้โหละเอียดถ้าในทางศาสนาถ้าจะตามพุทธศาสนาเนี่ยจะเจอกันได้ต้องมี2อย่างอะไรครับทำบุญแต่ชาติปางก่อนร่วมกันมาบุพเพสันนิวาสครับผมหรือเกื้อกูลกันในปัจจุบันนะมาเจอกันได้มาทักทายรู้จักกันได้เอาใจใส่กันอย่างนี้เป็นต้นแม่พูดถึงประเทศแล้วก็คิดขึ้นมาได้ครับอาจารย์ประเทศไหนชาวนานี่เมากันทั่วเลยชาวนาเมาประเทศไทยนี่แหละเพราะประเทศไทยชอบฉลองผิดครับประเทศที่ชาวนาเมาคือนามีเบียประเทศอะไรที่กลางแผนที่ปุ๊บเห็นเป็นประเทศแรกเลยเอาพวกอเมริกาเนี่ยประเทศเขาใหญ่กลางปุ๊บก็เห็นเลยผิดครับประเทศอะไรประเทศที่กลางแผนที่ปุ๊บเห็นเป็นประเทศแรกคือประเทศเดนมาร์กเดนมาร์กมาก่อนเลยประเทศอะไรตำรวจกลัวจรตำรวจจะกลัวจรเม็กซิโกเพราะว่าพวกค้ายาเสพติดเขามีอาวุธรุนแรงผิดครับประเทศที่ตำรวจกลัวจรคือประเทศจามิก้าครับผมอุ้ยไม่ได้สนุกเลยมีไหมอะไรนะมีไหมกูหมดแล้วยูทูบสนุกตอนนี้ได้เตรียมไม่เตรียมเลยไปบอกกันสิเออคนละช่วงคนละอะไรกันไปครับผมโอ้โหครับผมคิดนี้สดๆเลยว่าพี่คิดเมื่อกี้เลยครับผมคุณต้นดีกว่าแล้วคุณเจอคนในจักรวาลของคุณหรือยังคนนั้นยังไม่เจอเลยครับยังไม่เจอให้ตามหาที่ประเทศจากเมกาให้ไปติดต่อที่นาซาเด่นวะได้แล้วก็ยี่ใหญ่เลยครับผมแล้วก็เมาหรอกแล้วก็นาพี่เพียแหมสนานกันจริงๆเลยครับผมโอกาสเจอกันเป็นไม่ง่ายหรอกคนทั้ง7,000 ล้านคนทั่วโลกหรือจะว่าคนไทย65.4 ล้านคนนี่ก็เยอะมากแล้วเจอกันแล้วรักษาไว้ให้ดีน้ำจิตน้ำใจก่อนเจอขณะเจอหลังเจอต้องใกล้เคียงกันครับต้องเสมอต้นเสมอปลายเขาบอกสำคัญมากเรื่องเหล่านี้ถ้าเกิดเราเจอใครที่ดีแล้วรักษาเอาไว้ดีมั่นคงดังคำสอนที่ว่าทุนละพาคณะสัมปันติเอาใหม่อีกทีดังคำสอนที่ว่าทุนละพาคณะสัมปันติแปลว่าโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่ง่ายฉะนั้นโอกาสเกิดขึ้นแล้วเจอคนดีๆแล้วรักษาสิ่งนั้นเอาไว้ด้วยความจริงใจของเราด้วยความรักด้วยความดีของเราจะยั่งยืนยาวนานทุกคนทุกท่านเจริญพร
สาธุแม่นะครับเรียกได้ว่าวันนี้สุขสันต์มากๆเลยนะครับกับผู้ชายคนนี้นะไม่อยากให้เขาลาจากรายการทีเดียวเขาอยู่เพื่อคุณมีความสุขแฟนคลับก็ในใจผมคิดเหมือนกันทุกคนนะครับโอ้ยเมื่อยแขนมากเลยมีความสุขความสุขดีใจดีใจถือเป็นต้นรายการนอกจากเมื่อยแขนแล้วยังเมื่อยคอด้วยเก่งเชียวนะครับผมให้คุณต้นนะครับฝากผลงานหน่อยแล้วกันครับได้เลยครับก็ขอฝากอัลบั้มใหม่อัลบั้มแรกในชีวิตไปด้วยเลยแล้วกันนะครับชื่ออัลบั้ม Free My Soul นะครับเป็นอัลบั้มแรกตัวเลยแล้วก็ฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดไปด้วยชื่อเพลงแค่เราครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะปล่อยซิงเกิลใหม่มาด้วยแล้วก็ฝากติดตามอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นดีเจนะครับจากวิทยุอยู่ที่คลื่น 102.5 นะครับวันเสาร์ที่2ทุ่ม 5 ทุ่มครับนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะครับแสดงว่าเดี๋ยวต้องกลับจัดรายการต่อใช่ครับอ๋อสุดยอดเลยครับสามารถติดวิทยุสั่งเขาได้นะครับรายงานจราจรนี่สุดยอดกันนะครับให้ถูกด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับคุณต้นวันนี้หมดเวลาหมดนะครับผมแหมนะฮะรายการสุขๆแบบนี้ก็หมดเวลาเร็วเหลือเกินนะครับผมนะฮะอย่าลืมแล้วกันนะครับวันนี้ทำมาดีๆเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้นะครับแล้วก็เพลงเพราะๆในรายการของเราด้วยครับฟังเพลงเพลงทำแล้วกันพบกันใหม่ครับผมนี่ไปก่อนสวัสดีครับเป็นลายเลยมันไม่น่าหนีแต่แบบแบบไม่ได้ท่องนะตางอยู่บนถุงตีนค่ะนี่ยันกันนะมีชินะบัญชรหรือเปล่ามีอะไรมี
โอเคแล้วพี่จะอยู่ตรงไหนพี่ตุ้มอยากแซงหลายเอาเลยนี่บัตรเปิดที่ของช่อง IAS ไม่ใช่ของเขาเลยนะกระบอกเสียงของเขาผมทรงนี้พร้อมนะอย่างนี้บ่อยๆดีทำไมถึงกลัวกางเกงขาวด้วยเหตุผลหรออ่ะดีๆเดี๋ยวโดนคน